สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Miss Survival นะครับกับพาร์ทที่7นะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมว่านะเราจะมาฟาร์มแร่เพื่อเอาไปคราฟลูกกระสุนแล้วนะครับใช่ครับมันเป็นกลวิธีที่ว่าเราต้องทำการวิจัยแล้วแหละนะครับทำการแบบเอาไปประกอบแล้วนะเอาไปประกอบเป็นลูกกระสุนปืนที่ยิงได้แล้วนะครับแต่ว่าการฟาร์มแร่เนี่ยคือถ้าเกิดคนที่ยังไม่ค่อยรู้นะครับการฟาร์มแร่แล้วก็เอาไปคราฟเป็นลูกกระสุนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ลำบากมากในเกมนี้นะครับเพราะว่าแร่เนี่ยมันจะเกิดนานๆครั้งนะครับแล้วก็มันจะเกิดน้อยมากด้วยเช่นในถ้ำนี้เนี่ยแร่นะมันจะเกิดแค่3ก้อนนะครับ3ก้อนครับใช่ครับซึ่งมันไม่พอยาไส้กับการเอาไปยิงโจรอยู่แล้วแหละนะแร่3ก้อนแล้วก็ดรอปมากระจายแบบเนี้ยครับใช่ครับครับได้แค่ประมาณ 2-3 นัดนี่แหละเป็นอย่างน้อยๆนะต้องพูดว่าครับยังไม่ได้ซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันขาดไอ้นั่นนะครับพวกกรรมฐานกับดินปืนนะครับแล้วก็ไอ้ถ้ำตรงนี้เนี่ยจากที่ผมสังเกตเนี่ยนะฟาร์มมานี่ครับแร่บานเบิดแล้วนะไอ้ถ้ำตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วในแผ่นเก่าเนี่ยไอ้ถ้ำตรงนี้เนี่ยมันจะมีแร่กรรมฐานกับเกลือด้วยนะครับที่เป็นส่วนประกอบสำคัญทำการครับกับปลอกกระสุนปืนเพื่อเป็นลูกกระสุนปืนนะครับที่สามารถยิงได้นะแต่ว่าไอ้ถ้ำนี้เนี่ยมันไม่เกิดแล้วนะครับใช่ครับก็คือมันแยกกันเกิดแล้วแหละมันแยกกันเกิดแล้วนะครับไอ้พวกกรรมฐานกับพวกเกลือเนี่ยมันไปเกิดที่ถ้ำอื่นนะเป็นถ้ำที่มันมีบอสอ่ะนะตัวเป็นบอสอีกตัวนึงนะครับบอสที่ว่าชื่อว่าเบอร์เซอร์เกอร์นะเป็นบอสตัวเก่านะครับบอสที่ใส่ผ้าคลุมอ่ะเหมือนจุมาทูดอ่ะครับแต่เป็นซอมบี้นะแถมมันโหดด้วยแต่ว่าเราจะมาคุยเรื่องของแร่แบบธรรมดาก่อนละกันนะครับการปั๊มแร่นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับพอดีคือตอนแรกผมก็ไม่คิดจะปั๊มหรอกเนอะโอ้พูดดูหล่อจังเลยตอนแรกผมก็ไม่คิดจะปั๊มหรอกนะแต่ว่าพอผมลองทำดูเนี่ยเอ้าสรุปก็คือมันเหมือนกับแพทเก่าเลยนะครับก็คือเขายังไม่ได้แก้นะเรื่องของการบั๊กปั๊มได้นะครับเขาก็ยังไม่ได้แก้มันก็เสร็จโจรสิรอ ช่องให้แทรกแซงเกมเนี่ยผมจะแบบเราจะไม่ปล่อยนะครับเราจะแบบแทรกเข้าไปเลยครับแทรกเราจะโกงเกมนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่การโกงแบบน่าเกลียดอ่ะนะแบบน่าเกลียดแบบว่าเสกของอะไรเงี้ยคือไอ้นั่นน่ะมันโกงเกินเนี่ยมันโกงเกินแต่ว่าเราโกงแบบปั๊มแร่เฉยๆนะปั๊มแร่เฉยๆง่ายๆก็คือเราต้องมีนี่ครับมีเก้าอี้1อันนะแล้วก็พิกแอคก็แค่นี้แหละครับเตรียมมากับเวลานะครับคือถ้าเกิดจากเมื่อพาร์ทแล้วเนี่ยผมฟาร์มแร่ทั้งหมดนี้เนี่ยแถมอยู่ในตู้อีกด้วยนะเต็มทั้ง2ตู้เลยครับผมฟาร์มมาเนี่ยยังไม่ถึงวันเลยนะคลิปเก่าเนี่ยคือผมมาที่ถ้ำนี้เนี่ยวันที่7ใช่เปล่าแล้วก็ผมก็ยังไม่มีแร่เลยนะสักก้อนนึงครับก็ฟาร์มไปนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าพอมาพาร์ทนี้เนี่ยก็ยังอยู่วันที่7ครับแต่ว่าแค่เป็นช่วงตอน 5:00 นนะก็คือจะมืดแล้วแหละแต่ว่าได้แร่มาบานเบิดเลยครับวิธีปั๊มนะครับแล้วก็คือให้เราพอฟาร์มแร่หมดใช่เปล่าฟาร์มแร่หมดแล้วก็เซฟนะครับก็จากแพทเก่าเลยนะเหมือนเป๊ะเลยครับฟาร์มแพทเก่าเหมือนเป๊ะเลยครับแล้วก็เราให้มันขึ้นว่าเซฟเกมเซฟเสร็จที่มุมขวาแล้วก็ออกไปที่หน้าเมนูเกมนะครับแล้วก็เข้าเกมใหม่ continue แล้วจากนั้นแรกก็จะเกิดนะครับนี่ไงแล้วก็ถ้าเกิดโชคดีเนี่ยคุณอาจจะมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1อะไรเงี้ยทุบ1แถม1ไอ้นี่ไม่มีแฮแล้วก็บางครั้งเนี่ยคือถ้าโชคดีมากๆเนี่ยต่อถ้ำนึงเนี่ยอาจจะได้มาประมาณ6ก้อนนะครับ6ก้อนนะเพราะว่าโดยปกติเนี่ย1ถ้ำเนี่ยจะมีแค่3ก้อนนะแต่ว่าถ้าเกิดโชคดีหน่อยนะครับจะมีประมาณ6ก้อนนะครับมันจะบั๊กซ้อนอยู่นะเผื่อ7เลยนะถ้าเกิดดวงดีมากๆนะครับนี่ครับไอ้นี่เกือบเต็มไอ้นี่เต็มไปตู้นึงแล้วขนกันบานแล้วเนี่ยนะประมาณโอ้ยกูไม่มีช่องจะใส่แล้วเนี่ยเยอะเกินไปแล้วแต่ว่าไอ้ที่ว่าเราทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมยังทำกระสุนยังไม่ได้นะใช่ครับตอนเราฟาร์มแร่มาเยอะขนาดนี้แล้วก็เหอะเรายังทำกระสุนไม่ได้ครับมันต้องมีแร่กรรมฐานกับเกลือก่อนก็คือเป็นตัวชนวนจุดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มครับไปฟาร์มด้วยไปฟาร์มที่ลังบอสเลยนะครับแล้วก็ปั๊มเหมือนเดิมครับประมาณบอสเลยใครสนกูไม่แคร์มึงหรอกแล้วเธอถามว่าเก้าอี้เนี่ยเอามาทำไมนะครับก็คือเราจะไอ้นี่ครับเราจะเอามานั่งพักนะนั่งพักเพื่อรอให้มันเพิ่มสเตมิน่านะครับมันนั่งพักได้เป็นนาทีนะคือจริงๆเราสามารถกดนอนก็ได้นะครับแต่ว่ามันนอนได้เป็นชั่วโมงไงแบบซ้อมตายกันเลยทีเดียวครับประมาณว่าฉันไม่นอนหรอก 2-3 นาทีอะไรเงี้ยฉันจะนอนไปชั่วโมงนะครับซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาเพราะงั้นเราเลยต้องทำเก้าอี้เอาไว้ดีกว่านะเป็นการนั่งพักแรงแล้วก็มันจะเป็นการประหยัดเวลาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเอาแร่ไปเก็บเอาแร่ไปเก็บเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ไปแต่ว่าผมจำได้ว่าไอ้ถ้ำทั่วมันมีบอสอยู่เนี่ยเราต้องผ่านแคมป์โจรเนี่ย2แคมป์ใช่ครับ2แคมป์ซึ่งบอกเลยว่าใน2แคมป์นั้นเนี่ย
มันมีอยู่แคมป์หนึ่งที่ว่ามันมีโจรใช้ปืนสไนอยู่ด้วยซุ่มยิงเราครับงานหยาบแล้วแต่กลัวจีไนเราจะขับฝ่าแม่งเลยครับลองดูละกันถ้าเกิดมึงยิงโดนกูก็ให้มันรู้ไปดูสิสกิลการขับรถเราโอ้ยเชี่ยโอเคมาถึงแล้วส่วนไส้เหรอรับประกันว่ายังไม่เสร็จเพราะว่าจากเมื่อพาร์ทเนอร์เนี่ยผ่านไปแค่วันเดียวเองนะ 41% โอ้ยกูรอจนเหงือกแห้งอันนี้หนัง72เฮ้ยหนังจะเสร็จแล้วครับแต่ว่าหนังอ่ะมันใช้ครับปลอกธนูซึ่งกูจะเอาธนูก่อนเนี่ยก็คือต้องใช้ไส้ไส้ยังไม่เสร็จเลยครับแล้วมันจะเน่าอีกอ๋อโอเคยังอยู่ได้นานอยู่โอเคโอเคตอนแรกนึกว่ามันจะเน่าซะแล้วแล้วก็เราต้องทำไอ้นี่ด้วยนะก่อนออกจากบ้านก็คือไอ้นี่ครับเป็นตัวฐานชาโคนะครับต้องเอามาใช้เป็นทำเป็นตัวดินปืนนะเราต้องทำเยอะๆครับเผื่อไว้เยอะๆเลยเพราะว่ามันต้องใช้ดินปืนเยอะในการทำลูกกระสุนนะไหนลองดูหน่อยสิใช้เท่าไหร่ดินปืนครับนะครับใช้ฐานชาโค2ก้อนถึงจะได้ดินปืนเนี่ยมา4ส่วนไอ้พวกเนี่ยพวกแร่ซัฟเฟิลแร่ซอลเค็มแต่ดีเนี่ยก็ใช้2เหมือนกันกับแม้เท่าไหร่ครับแต่ว่าดินปืนเนี่ยมันใช้โปรโมชั่นมากประมาณมึงจะใช้เยอะไปไหนเนี่ยเนี่ยใช้ทั้งแร่ซัฟเฟิลแล้วก็เกลือด้วยแล้วก็ใช้ถ่านใช้3อันเนี่ยจะได้มา4อันเลยนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับไอ้แร่พวกอะไรนะไอ้แร่พวกแปลกๆอ่ะนะแร่ทองอะไรเงี้ยเราไม่สามารถฟาร์มได้แล้วนะครับผมไม่เห็นมันเกิดแล้วนะเหมือนว่าเราจะได้จากการผสมแร่เอานะครับก็คือเช่นแร่สังกะสีกับแร่คอปเปอร์หรือว่าแร่ไอรอนกับแร่คอปเปอร์อะไรแบบเนี้ยนะเอามาฟิวชั่นกันเนี่ยทำการผสมกันแล้วก็มันจะกลายมาเป็นแร่ทองอ่ะนะแต่ไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ามันผสมยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ขอเอาของไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาหลักวิทยาศาสตร์ทีหลังเนาะโอ้นี่ครับไอ้แร่ไอรอนนั่นแหละไอเนี้ยเราสามารถคราฟได้เลยแร่คอปเปอร์เราคราฟได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาไปผสมอยู่นะก็คือเราสามารถเอาไปหลอมได้เลยได้มาเป็นแร่แท่งเลยเอ้ยลืมเอาเก้าอี้เชี่ยดันปล่อยทิ้งไว้ที่เหมืองซะงั้นไม่อยากคราฟใหม่ด้วยเนี่ยลืมเก้าอี้ครับเพราะผมว่าจะไปปั๊มแร่ซัฟโฟกับแร่เกลือเนี่ยไอ้แร่กรรมฐานนะที่บอสเหมือนเดิมแร่ครับปั๊มเยอะๆเลยนะเพราะเราต้องการเยอะมากในการคราฟลูกกระสุนเนี่ยใช้เยอะมากใช้เยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรประมาณนี้ก่อนแล้วก็เอาไม้มาด้วยเอาไม้มาครับเป็นไม้สูงแล้วก็เอาไม้สูงมาด้วยครับไม้สูงเอามาแล้วนี่ว่าเราจะเอามาเผาถ่านนะครับเผาทำเป็นถ่านไอเนี่ยต้องใช้เยอะมากผมบอกเลยว่าผมขาดคือต่อให้เราไปปั๊มเนี่ยยังไงนะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถปั๊มไอนี่ได้นะครับปั๊มไอตัวถ่านนะครับไอตัวถ่านเนี่ยไอตัวถ่านดำเนี่ยได้เพราะว่าไอตัวถ่านเนี่ยมันต้องได้จากการที่เราเอาไม้เนี่ยไปเผาอย่างเดียวนะครับใช่ครับเพราะงั้นเราเลยต้องไอ้นี่ด้วยครับไม้สูงไปครับไม้สูงเพื่อเอาไปเผาเล่นนะเอาไปเผาเล่นครับจุดไฟเผาเล่นๆเพื่อให้มันกลายมาเป็นถ่านแล้วก็เราค่อยเอาถ่านเนี่ยไปครับเป็นดินปลื้นนั่นแหละแล้วก็รอครับอยู่ได้3ชั่วโมง58เลยเหรอโอเคเดี๋ยวนอนครับนอนนอน3ชั่วโมงก็เป็น4ชั่วโมงใช่เปล่าเดี๋ยวนอนสัก4ชั่วโมงก่อนครับนอน4ชั่วโมงเพื่อตื่นไปดูว่าแคมป์ไฟมันมอดหรือยังพอมอดเสร็จเราจุดใหม่ครับจุดใหม่แล้วก็เผาใหม่ระวังระวังด้วยถือลูกไว้ก่อนอันตรายน่ากลัวจริงๆแล้วก็อย่าเปิดไฟด้วยเดี๋ยวมันจะรู้ตัวจุดปึ๊บอีก3ชั่วโมง59โอเคปิดประตูนอนนอนต่อพี่จะแอบมุด23ตื่นสัก5โมงเช้าแล้วกันแหมกำลังดีครับ5โมงเช้าอ้าวมันบอกมีเสียงรบกวนกูอีกแล้ว4นอน4ชั่วโมงตื่นมา5โมงเช้าเย้สดชื่นไฟมอดยังได้ถ่านมานี่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่แต่ยังไม่พอมันต้องใช้ตั้ง2ก้อนนี่มันเท่ากับก้อนแร่1ก้อน1เซตเลยเนี่ยน้อยเกินไปไม่ได้มันต้องเอาอีกคันนี้ไม่จุดใจปาดเราต้องเผาเล่นอีกเราต้องเผาเล่นอีกแล้วหนังเสร็จยังเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว95แล้วเอ้ยอีกนิดนึงส่วนไส้โอ้โหแม่งขึ้นผมรู้สึกว่าจะตากไส้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะรู้สึก4มั้ย4
นี่ก็ผ่านมา4วันแล้วจำไม่ได้แฮะแต่ว่าที่แน่คือนานมากคือว่าวันหนึ่งในเกมอ่ะมันนานอยู่แล้วไงแล้วนี่กูต้องมารอนานอีกอ่ะเนี่ยไส้มันเสร็จช้ามากครับกูรอจนตาเปียกตาแฉะหมดแล้วเดี๋ยวครับก่อนโอ้ชั่วโมงหนึ่งจัดไป F48 ซุ่งจุดไฟเย้ร้อนดังกับไฟเยอใส่เพิ่มเฮ้เหลือชั่วโมง59อ้าวคือเมื่อกี้3ชั่วโมงกูใส่ไปอีกทีเหลือชั่วโมง59มึงบักได้ทุเรศมากทำอย่างนี้มึงเอามีดมากรีดหัวใจกูเลยดีกว่าอุตส่าห์ไปตัดต้นไม้มากูตื่นตั้งแต่5แล้วทำบักเฉยเลยครับจะร้องเนี่ยขนาดนั้นเลยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูแล้วกันนะครับรอให้ไฟมันมอดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูโอเคต้องตุนอาหารไปด้วยตุนอาหารอาหารปองน้ำเราต้องทำที่กรองน้ำด้วยครับเพราะว่าน้ำผมรู้สึกว่าหมดแล้วนะมันแทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ย90ลิตรกับ31ลิตรเอา90ไปสิครับรวมกันไม่ได้ด้วยเราต้องคราฟไอตัวเก็บน้ำเสร็จแล้วมันสามารถรวมได้เดี๋ยวค่อยคราฟทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยคราฟเดี๋ยวค่อยคราฟตอนนี้เราเอาไปเท่าที่เอาได้ไปก่อนแล้วก็กระป๋องใหญ่นี่กระป๋องใหญ่กินทีอิ่มยันชาติหน้าเอาละเซตแล้วก็ไปครับผมไปให้โจรยิงเล่นเราจะขับฝ่าไปแบบรวดเร็วทันใจใช่เลยถ้ามันยิงไม่โดนก็ถือว่าดวงดีแล้วกันแต่ถ้ามันยิงโดนนี่ตายแน่ๆเลยครับกรอกก็ไม่มีด้วยเดี๋ยวดูกรอกก่อนเหลือแต่กรอกหมวกนะครับเจ็บหนักแน่นอนนะผมบอกเลยคือขนาดผมมีเสื้อกรอกกับหมวกกรอกเนี่ยโดนยิงนัดหนึ่งก็โอ้ยซิซาร์ดเลยแบบโอ้โหโอ้อะไรแบบเนี้ยความรู้สึกมันแบบนั้นเลยครับจริงเหรอคิดเองเองครับคิดเองเองแคมป์นี้ด้วยขับแบบรวดเร็วอดเด็กวายเชี่ยชนโอ้ยเกือบยังก่อนไอ้น้องคิดจะซิลรถพี่เหรอไอ้พวกโจรนี่มันเอารถมาขวางหน้าบ้านผมครับผมรู้เลยเนี่ยมันเอามาขวางไว้เพื่อไม่ให้ผมเนี่ยไปฟาร์มแร่กูลืมครับเก้าอี้เชี่ยกลับบ้านก่อนคือไอ้เก้าอี้เนี่ยจำเป็นมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ครับเก้าอี้เนี่ยมันจะทำให้เราเสียเวลาเปล่าเผลอๆเนี่ยเสียไปเป็นวันเลยเพราะงั้นต้องครับต้องกลับก่อนเออแล้วกูขับรถอะไรเนี่ยไม่ยิงซะด้วยโจรใจดีโจรบอกมึงขับเร็วอย่างนั้นกูขี้เกียจยิงเปลืองกระสุนโอ้ยเก้าอี้นี่เก้าอี้แบบธรรมดาก็พอนะครับมันนั่งแล้วเหมือนกันนั่นแหละนะอยู่ที่ว่าถ้าเกิดมึงนั่งไม่สบายก็เรื่องของมึงนั่นแหละไอ้นี่ครับสองกับสองใช้ไม่เยอะตะปูสองแล้วก็เดี๋ยวมันดื่มน้ำด้วยละกันครับหลอดน้ำเราล้อแล้วเนี่ยควรจะเด็กควรแดกเป็นที่สุดครับกินอาหารชุดใหญ่เพิ่มมาเต็มหลอดแน่นอนครับหิวขนาดนี้ปึ๊บเป๊ะเลยด้วยเหลือนิดนึงแล้วก็ดื่มน้ำ 0.68 ลิตรนะครับครึ่งขวดตอนมึงขับรถมึงเยี่ยวแตกแน่แม่งแดกเข้าไปครึ่งขวดโอเคครับไปแบกเก้าอี้ไปเราจะไปฟาร์มแร่เอ๊ะใช้คำนี้ก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าปั๊มแร่ปั๊มให้เละเลยครับช่วยไม่ได้นะคนสร้างเกมเขามีช่องโหว่เองครับพอดีเราก็เจอช่องโหว่ปุ๊บเราก็จะแทรกแซงครับแล้วก็จะโกงนิดๆนะเหมือนลุงแถวๆบ้านลุงอะไรลุงพดลุงพดไปแล้วนะไอ้น้องแกเนี่ยกระสุนแกเนี่ยยิงตามรถกูไม่ทันหรอกแต่รถกูจะไม่ล้อมันลื่นปลื้ดเหมือนมีใครมาสาดน้ำมันใส่พื้นเนี่ยส่วนไอ้สก็อตนะครับมันก็รอต่อไปกูขอช่วยน้องเคทก่อนเป็นเหตุสังเกตได้ไม่ใช่เพราะว่าน้องเคทนี่รู้สึกว่าจะไอ้นั่นครับจะให้ควิสเราด้วยนะครับใช่ว่า NPC นี่จะมาแบบเปล่าๆเหมือนกับเมื่อแพทที่ผ่านมานะเขาจะให้ควิสเราด้วยนะครับน้องควิสน้องเคททุยน้องเคทเนี่ยจะให้ควิสเราดีกว่านะครับจริงเหรอจริงจริงครับจริงๆเชื่อใจผมสิครับเชื่อใจสิมันไม่ใช่ว่าผมเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าหื่นอะไรหรอกนะเพราะว่าผมเห็นว่าเขาให้เควสดีกว่านะครับน้องเคสเนี่ยน้องเคส มึงอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วเนี่ยนี่ไงมีน้ำกับล้อด้วยเก็บล้อสำรองเอาไว้ด้วยน้ำเราขาดแคลนอยู่ด้วยครับยิ่งช่วงนี้อาหารด้วย
แคมป์นี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้ฟาร์มอ่ะนะเพราะงั้นฟาร์มซะเลยก็ดีมีดไม่เอาแล้วกันครับมีดไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่เกียดเครื่องยนต์ต้องเอาครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีหมู่บ้านอยู่เอ้ยสมมุติว่าบ้านหลังนึงเนี่ยจะมีชั้นใต้ดินนะครับอยู่แถวๆนี้แหละนะมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงครับแล้วในบ้านเนี่ยมันจะมีปืนลูกโม่ดรอปอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเอาละกันพอดีพี่ไม่รีบไอ้ตู้นี้เรายังไม่ได้ค้นนี่ว่าถ้าจะไม่ผิดยังไงเจอไหมด้วยมาเย็บผ้าโอ้โหอ้าวลูกโม่อะไรกันเนี่ยกูว่าจะไปหาที่หลังปืนบอกไม่อย่ามาหาฉันฉันไปหาเนยเองแหมซึ้งใจมากครับพี่มาหาผมซะก่อนเลยปืนลูกโม่มาว่ะมาหาเองเลยด้วยตอนแรกผมนึกว่ามันจะดบที่บ้านซะอีกดบในตู้ก็ได้วิก็ดีก็ดีจะได้ไม่ต้องไปหาอีครับเสียเวลาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการปืนที่มีลูกกระสุนที่สามารถยิงกับบอสได้ซึ่งลูกกระสุนปืนลูกโม่เนี่ยเรามีเยอะมากนะครับประมาณ 18-19 นัดแต่ปืนลูกโม่เนี่ยก็แรงมากด้วยเพราะงั้นใช้สู้บอสได้แน่นอนเพราะงั้นนายมาหาฉันนี่แหละดีแล้วเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนนะครับปืนเอาไปเก็บก่อนเลยครับเพราะตอนนี้ไม่มีลูกถุงมือเก็บกระสุนไรเฟิลเก็บเพราะว่าไม่ได้พามาผมไม่ได้จะมาฆ่าใครครับผมจะมาฟาร์มแล้วเพราะงั้นจะพามาทำไมให้น้องเคสเลยถือไว้แล้วดีแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกซองรีโหลดยัดให้เต็ม7นัดเรียบร้อยเลย2เซฟด้วยอุตส่าห์จะเป็นลูกโม่เพราะมันสุ่มเกินนะไอ้ปืนลูกโม่เนี่ยเพราะว่าผมเคยค้นไอ้ตู้แบบนั้นแหละครับไม่ยากจะเจอแต่ว่าพอมาครั้งนี้เนี่ยเจอง่ายๆก็ดีครับเฮ้ยพี่แอ๊กเหลือ 45% ผมทุบจนเกือบพังเลยเว้ยรู้อย่างนี้เราน่าจะคาบอีกอันหนึ่งเพราะว่าก็ไม่เป็นไรหรอกครับพอเราทุบพังเนี่ยผมว่าก็น่าจะได้แร่ซัฟเฟอร์หรือว่าแร่กรรมฐานเนี่ยได้เยอะพอสมควรแล้วแหละเอาละครับตรงนี้แคมป์โจรที่1รีบไปฟึบผ่านมาได้โดยสวัสดิภาพแล้วก็แคมป์โจรที่2ตรงนี้อันตรายหน่อยเพราะมันใช้สไนเปอร์ไม่ได้แดกหรอกครับแน่มันบอกอ๋อกูยังไม่ตื่นอ๋อเหรอเพิ่งจะ7โมงเช้าเองครับโจรบอกกูไม่ขยันขนาดนั้นขี้เกียจขี้เกียจงั้นก็นอนต่อไปนะพี่แต่ว่าขากลับอ่ะดิโดนสอยตูดแน่เลยเอ้ยเดี๋ยวๆไม่ยอมเลี้ยวให้อีกแล้วล้อมันหักเลี้ยวยากอ่ะเนี่ยผมบอกเลยครับนี่มาถึงแล้วไอ้ถ้ำนี่แหละที่ว่ามันมีไอ้นั่นนะครับแร่ซัฟโฟกับแร่ที่เราต้องใช้ในการคราฟลูกกระสุนไอ้นี่แหละเอาเก้าอี้ไปด้วยเก้าอี้กูแบกไปด้วยอาหารพาไปด้วยครับอาหารน้ำ21ลิตรเอ๊ะเดี๋ยวนะ21เหรอเอ้ยชิบหายผมเผลอพาอันที่มันเป็นน้ำน้อยมาครับแล้วอันที่น้ำเยอะกูเก็บไว้บ้านดีเจริญ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 ให้เยอะๆโอ้ยลืมเสกเป็ดเลยครับเผลอเก็บไว้บ้านซะงั้นมันเก็บไว้ให้ใครแดกแล้วนั่นนะกระสุนพกไปเก็บตอนนี้ต้องเคลียร์ช่องให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พกอาหารไปเยอะๆเพราะเราน่าจะอยู่ในถ้ำนานอยู่ในถ้ำนานครับแบบว่าตื่นมาปุ๊บผ่านไป700ล้านปีอะไรอย่างเงี้ยนะกูจะเป็นมนุษย์ถ้ำกันเลยไปแบกเข้าไปฟาร์มแรกฟาร์มแรกแล้วก็แพทใหม่เนี่ยมันดีกว่าแพทเก่านะครับกูเพิ่งชมหยกๆว่ามันสว่างกว่าแพทเก่าพอเข้าปุ๊บนี่มืดปั๊บเลยเหมือนประชดประชันพี่ล่ะไม่เป็นไรครับเราแบบว่าหวังเวงจังวะหวังเวงจังวะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวและกรรมฐานพี่อยู่ไหนครับตรงนี้ต้องสื่อว่ามีเควสนะมีเควสแถวนี้เนี่ยมันมีให้ซ่อมนี่ไงเพื่อสับสวิตช์นะครับนี่เปิดเราเป็นเครื่องปั่นไฟนี่ไฟติดบรรยากาศไม่หลอนขึ้นหน่อยคืออย่าเรียกว่าเควสเลยครับเรียกว่าพัซเซิลดีกว่าเรียกพัซเซิลก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะมันไม่ได้คิดอะไรเลยครับแค่หาเจอก็พอนี่ไงไอ้แร่เนี่ยที่เราต้องเอาไอ้เนี่ยแร่เกลือแรกซอลนะครับแรกซอลเข้มแต่ดีเมื่อแต่แรกซัฟโฟไม่เห็นเลยเว้ยตรงนี้เข้าไปอีกหน่อยก็บอสแล้วแหละนะแรกซัฟโฟผมอยู่ไหนวะ
นายซัฟโฟครับ Every day is suffering เชี่ยผมไม่ได้มาสู้ครับผมมาฟาร์มแร่ก่อนนะมาฟาร์มแร่ก่อนเชี่ยเมื่อกี้สะดุ้งเมาส์สะบัดเลยเชี่ยมึงตะโกนอัดหน้าอย่างนี้ได้ไงอ่ะกูเป็นแขกนะเนี่ยกูมาบ้านมึงต้องต้อนรับสิเสิร์ฟน้ำชาอะไรอย่างงี้นี่มาตะโกนอัดหน้าใส่เลยครับใช้ได้เหรอใช้ได้เลยครับผมรับไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยมึงแย่ซ้ำอ่ะมึงแย่ซ้ำมันบอกกูไม่ได้เชิญด้วยซ้ำเฮ้ยมีหมวกไอ้นี่ด้วยครับหมวกไอ้นี่รู้สึกผมเพิ่งเคยเจอนะเนี่ย Protect Good ด้วยน่าจะกันได้ดีหรือเปล่ากัน Headshot อะไรอย่างงี้มันจะกันได้ดีกว่าหมวกสวัสดได้ยังไงแหละแต่ว่าผมว่ามันน่าจะกันได้บ้างแหละนะโอเคเดี๋ยวฟาร์มแป๊บนึงนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้ถ้ํานี้เนี่ยเราสามารถทำบั๊กได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บนึงแล้วกันแล้วก็ลองดูไอ้นี่แหละบั๊ก2ก้อนฟาร์มให้หมดแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่ดูแล้วกันนะทำบั๊กดูว่ามันสามารถทำได้เหมือนกับที่ถ้ำนู้นหรือเปล่าเพราะไอ้ถ้ำนี้มันต่างจากไอ้ถ้ำนู้นตรงทั่วไอ้ถ้ำนี้เนี่ยมันมีบอสไงแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่ามันทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ถ้ำนี้เนี่ยมีแร่เยอะกว่าฮะเยอะกว่ามากเลยครับฟาร์มแป๊บๆก็น่าจะล้นแล้วเนี่ยเผลอๆพอล้นเสร็จแล้วต้องวิ่งกลับเอาแร่ไปเก็บเผลอๆหมอกลงอีกครับตอนขากลับนี่ลำบากแน่ๆนะครับถ้าเกิดหมอกมันลงอะนะอันนี้ก็ต้องระวังครับต้องระวังโอเคเซฟเสร็จแล้วก็ออกเข้าใหม่มาดูกันว่ามันจะได้เอ้ยนี่ไงแหละซัฟโฟเกิดแล้วไอ้นี่แหละที่เราต้องการนี่แหละเอ้ยแถมมี2ก้อนแอลอ๋อได้แร่ซ้อมาก่อนแร่ซัฟโฟบังหน้าแหมเอ้ยยังมีแร่ซ้ออีกเหรอโปรโมชั่นเยอะไปเปล่า แต่ก็ดีเหมือนกันครับแต่ก็ดีสิชอบอันนี้แหละไอ้แร่นี้แหละครับที่มันฟาร์มได้แค่จากถ้ำบอสอ่ะนะโอเคครับก็ขอตัดคลิปช่วงฟาร์มแร่เลยละกันนะเพราะผมน่าจะฟาร์มแบบยาวๆนะเพลิดๆจนกว่าพี่เอ็กจะพังหรือไม่ก็จนกว่าจะมืดเลยนะ3 hours later พี่เอ็กพังแล้วหายไปเลยนะครับแต่ก็แล้วยังไงกูจะขุดตอนนะสิเว้ยความรู้บักกูนั่นนะกูจะไปคาบพิกแอคอันใหม่ตอนนี้ของเต็มครับผมว่าเราต้องกลับบ้านก่อนพิกแอคก็พังนะครับเราต้องกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านก่อนใช่ครับแถมแร่ผมรู้สึกว่าจากการที่ผมขุดมาเนี่ยนะครับแร่กรรมฐานกับแร่เกลือเนี่ยมันจะเกิดยากนะครับก็คือมันจะมีอัตราการเกิดเนี่ยที่ต่ำกว่าแร่อื่นๆนะฮะเพราะงั้นการครับลูกกระสุนนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอ้ยฟิวไว้ให้ผมเจอฟิวด้วยใช้ทำอะไรวะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นของเควสแน่ๆแต่ใช้ทำอะไรกันครับฟิวเก่าด้วยโอฟิวไม่รู้ว่าเอาไปติดไว้ที่ไหนครับเดี๋ยวค่อยกลับเอาละกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยตู้ช่องใส่เนี่ยเราเต็มหมดทุกๆอย่างเลยนะดูดิครับผมฟาร์มแร่เนี่ยแน่นเปรี้ยเลยครับแน่นเปรี้ยอ๋อยังมีอยู่นิดหน่อยโอเคยังเก็บเลยละกันนึกว่าจะแน่นหมดแล้วแต่ว่าแร่ซัฟเฟิลนี่หายากนะไอ้แร่เหลืองเนี่ยจะหายากกว่าแร่เกลือนะครับแร่ซอลเนี่ยมันจะหาง่ายกว่าแร่เหลืองนะเรียกมันว่าแร่เหลืองแล้วกันจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับเก็บปุ๊บนี่ได้ฟิลมาครับใช้ทำอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นของเควสแน่ๆใส่สำหรับเควสแน่นอนแต่รำลุทำอะไรนะครับเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคกลับบ้านนะครับผมจะไปแบบดุดดังเดอะแฟลชรวดเร็วทันใจเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชักช้านี่โดนแน่นอนนะหัวแตกแน่นอนคารถและพวกแร่ๆนี้เราจะไม่ได้ไปขับลูกกระสุนเนี่ยโอ้เศร้าเลยก็โหลดใหม่เสียก็โหลดเสียใหม่แต่ไม่เอาไม่อยากโหลดใหม่อยากจะไปรวดเร็วไปแบบมันไม่ต้องยิงหัวเราก่อนอ่ะอย่าก่อนนะพี่นะพี่แบบว่านอนตื่นสายซะหน่อยอันนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับไอ้เหี้ยอุ้ยเย็ดเปียดสะเทือนหูมากเหมือนมึงมายิงแบบปากกระบอกปืนมันอยู่ใกล้ๆหูผมอ่ะขนาดนั้นเลยครับเชี่ยมึงอยู่ตั้งไกลนั่นอุ้ยสะดุ้งไงเมื่อตะกี้ยี่หอยหลอดนี่ยิงซะมันกูไปฆ่าใครตายเออแต่ว่าแป๊บนึงนะผมว่า
ผมจะขนของจากที่นี่เนี่ยกลับไปบ้านด้วยละกันเอ๊ะต้องพูดว่ากล่องสิเพราะตอนนี้เนี่ยกล่องผมนะมันแน่นหมดทุกๆตู้แล้วนะครับไอ้กล่องใส่ของเนี่ยมันมีไม่พอแล้วผมเลยว่าจะเนี่ยขนไอ้พวกกล่องเนี่ยกล่องเก็บอาวุธเนี่ยเอาไปด้วยละกันนะถึงมันจะใหญ่หน่อยก็เหอะนะแต่ก็เอ๊ะต้องพูดว่ามันมีช่องเก็บของที่น้อยหน่อยแต่ว่าเราก็น่าจะใช้ประโยชน์กับมันได้นะครับเอาไปเก็บไว้ด้วยอึ๊บตั้งอีว่าแต่มึงขับได้มั้ยเนี่ยกล่องมันจะลอยมั้ยไม่ลอยเว้ยยังขับได้อีกอ่ะเนี่ยเออก็ดีครับก็ดีแง่ชักปืนมายิงกูไม่ทันละสิแง่เปรี้ยงนั่นไงรถกูหยุดกึกเลยหมีแม่งแข็งแกร่งมากครับบอกเลยไอ้เกมนี้ดุดดังหินผาชนแล้วมันไม่สะทกสะท้านเลยรถผมต่างหากที่ว่าพังครับเออดีโอเคก็โอเคครับผมก็สลับเกม Miss Survival พาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับจะทำการไปฟาร์มนอกรอบด้วยนะพวกแลกกรรมฐานหรือว่าแลกเรือนะเพราะว่าผมว่าเท่าที่ว่าฟาร์มมาเนี่ยน่าจะใช้ไม่น่าจะพอครับได้ไม่น่าจะเกิน60นัดนะอันนี้ผมเดาเอาละกันนะครับเดาเอาคือเราครับปลอกอ่ะเกินร้อยแน่นอนครับปลอกกระสุนเนี่ยนะเกินร้อยแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดครับลูกกระสุนเนี่ยไม่น่าจะเกิน60นัดครับซึ่งมันก็น้อยเกินไปอ่ะนะที่จะสู้กับบอสเพราะงั้นผมเลยว่าจะไปฟาร์มเพิ่มตอนเล่นนอกรอบละกันนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปหลอมแร่นะครับที่บ้านก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ